จเจริญพรยอดกัลย,ยาณมิตรทั่วโลกเนาะเราพบกันสองทุ่มโดยประมาณเอาธรรมะมาละเล่าให้ฟังจะได้รู้จะได้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสมาธิของพวกเรานี่แหละทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังจะได้ศึกษาธรรมะไปพร้อมๆกันเราอยู่ในโลกที่คนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้นะไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้หรอกไม่ว่าจะเป็นโลกไหนตราบใดจะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารแห่งนี้ ความไม่รู้นี่เป็นของคู่กันเลยนะเกิดมาปุ๊บความจําถูกลบปับ๊บแล้วก็เริ่มต้นหมุนวนกันไปใหม่แบบนี้เรามีหน้าที่ยยิงอย่างเดียวก็คือสร้างกรอบความเข้าใจของเราขึ้นมาว่าตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ทำอย่างไรย่อมได้ผลเช่นนั้นนะน,ะนี่ก็คือในเรื่องของสัมมาทิฏฐิ พูดถึงตรงนี้เมื่อเช้าก็ได้ไปแสดงทรมานะให้กับเด็กเล็กๆเนี่ยม่ได้คุยกับเด็กเล็กๆมานานมาก,กน,นะชั้นป .5 ป .6 อะไรเงี้ยอายุ11 12ขวบเด็กในนี้โตเร็วนะฉลาดกล้าที่จะแสดงออกเสนอความเห็นอะไรกันมาไปแบบนี้แต่ว่ากระบวนการเวลาในการที่จะรับฟังทำอาจจะสั้นสักน,นิดหนึ่งนะก็คือประมาณสัก20นาทีโดยประมาณนี้แหละเด็กก็ทนฟังได้ ประมาณเท่านี้ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่มีสติใจจดจ่อมากขึ้นแต่ว่าการทำให้ใจสงบเนี่ยเด็กสามารถที่จะสงบเร็วมากกว่าผู้ใหญ่นะก่อนจะเทศกกนํานั่งสมาธิกันไปก่อนให้ใจของเด็กนั้นสงบลงนะเพราะว่าถึงวันนี้แล้วเราจำเป็นที่จะต้องฝากความหวังไว้กับเด็กรุ่นใหม่ให้เขามาดูในเรื่องของ กฎแห่งกรรมนี่แหละเห็นเสร็จบางคนเห็นนรกเสร็จปุ๊บกลัวแล้วก็ถามเลยนะเทศอยู่ปุ๊บนรกมีจริงหรือเปล่าก็ตอบไปเลยมีจริงแน่นอนอย่างที่พระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วก็บอกยังไม่ต้องตกนรกเราเองก็สามารถที่จะทุกได้ถ้าไม่เดินตามกรอบที่พระพุทธองค์ทรงให้ไว้แล้วก็สอนให้เขาได้เข้าใจในเรื่องของศีลถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บต้องถือว่าเป็นพื้นฐานที่จะทําให้ชีวิตของเขานั้น ปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วก็สรุปตรงที่ว่ารักษาใจไว้ให้อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวและตัวเองก็จะได้ไม่ทุกข์ในระหว่างที่ยังต้องใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้เด็กรุ่นนี้เกิดมาพร้อมกับความมีบุญนะนะเป็นเด็กที่มีบุญเกิดมาในยุคที่ของมีพร้อมเทคโนโลยีมีพร้อมความสุขสบายมีพร้อมที่จะสนับสนุนทุกๆอย่างในสมัยก่อนยังต้องถือว่าหา ความรู้หาอะไรแบบนี้ยากแต่เดี๋ยวนี้ความรู้มีสารพัดเรื่องสารพัดราวที่มันเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้วันนี้เป็นวันทว่าโดยแบบทั้งโลกนะเป็นวันคุมกําเนิดโลกนั่นแหละเขาก็เลยจัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมามีหมอมาบรรยายนะแล้วก็พระมาพูดถึงเรื่องของศีลข้อ3เลยเล่าเขาฟังไปว่าผลกระทบ ต่อความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันอาจจะทำให้ชีวิตทั้งชีวิตพังไปเลยก็ได้ดังนั้นยังเด็กอยู่โอกาสที่จะผิดพังพลาดยังน้อยอยู่เราเองเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะทำยังไงก็ได้ให้เด็กรู้สึกว่าเออแนวทางในการดาเนินชีวิตแบบเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกซึ่งสามารถจะสร้างความสุขให้กับเขาได้นะต้องค่อยๆพูดกันไปไม่ว่าเด็กจะ จะโซนจะอะไรยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าโดยไหวเขาเป็นแบบนั้นมีหน้าที่เพียงแต่ว่าชี้ทางให้เด็กเห็นให้กรอบให้หลักในการที่เขาคิดเองให้ได้นะหลวงพี่เองได้กรอบนี้จากหลวงพ่อทตตชิโบโชคดีว่าได้เจอครูบาอาจารย์ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทำให้บาปกรรมที่ทำไ้ก็ไม่มากมายเท่าไรนักเนี่ยนะ เราเองก็มีบุญอยู่ตรงนี้ที่ได้เจอคําสอนของครูบาอาจารย์ซึ่งนําเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่เข้าไปในใจเราทําให้เราได้รู้จักกลไกของบุญยุคนี้สมัยนี้เทคโนโลยีไปก้าวหน้ากันสารพัดส,สารเพบางคนก็โอ้เสิร์ชหาข้อมูลไปไหว้หลวงพ่อทันใจที่ไหนที่อำนวยพรได้เร็วๆจริงๆอะไรเงี้ยนะเทพทันใจก็ไปหาอะไรแบบนั้นอะไรที่ทันใจเพราะยุคนี้ รอกันไม่ได้ขนาดจะขอพรนี่ต้องไปหาลุงพ่อทันใจเลยนะก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ต้องรอยุคนี้สมัยนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วเพราะไม่ต้องรอนี่แหละความคุ้นเคยตรงนี้แหละที่สร้างทุกข์ให้เกิดอยู่ทุกมุมโลกเลยนะไม่ว่าอยู่มุมโลกไหนการใช้ชีวิตเป็นในลักษณะเดียวกันมือถือ โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากต่อการตัดสินใจจะคิดจะพูดจะทำอะไรของมนุษย์เราเองเนี่ยเรียนรู้ธรรมะมาแล้วอย่าลืม,มนะโพสแชร์ Post, share, บอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับการทำความดีกับเราแล้วก็รักษาชีวิตของเราให้ดีนะที่ว่ารักษาชีวิตของเราให้ดีก็คือการที่เราเองเป็นพุทธศาสนกิกชนจะถูกวัดจะมีการทดสอบ โดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยสติสัพพัญญะเป็นเรื่องที่สําคัญมากต้องไม่หลุดนะถ้าถูกล่อต้องไม่หลุดพอหลุดเมื่อไหร่ปุ๊บพวกก็จะตามซ้ําทันทีเลยโดยกลไกของอะไรเอย่ยโดยกลไกของวัตตะสงสารดังนั้นก็เข้าใจตรงนี้ระมัดร,ระวังตรงนี้เราเองก็สามารถที่จะปลอดภัยอายนุน้อยก็สามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตของพวกเรา เรียนหนังสือถ้าเป็นเด็กก็ตั้งใจเรียนกันให้ดีตราบใดที่ใจของเราใส่ในเรื่องที่เรากระทาในขณะนั้นๆไม่ว่าจะทำเรื่องใดไรก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นสุขกันได้นะเราเองมีบุญได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีอย่าลืมแชร์ความโชคดีเรื่องราวดีๆให้กับโลกได้ทราบ คนที่อยู่บ้านเดียวกันหมู่ญาติคนที่เรารักเพื่อนฝูงในที่ทำงานแบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้เขาเห็นใจเขาเถอะเขาทุกทนทรมานอยู่กับสภาพการรอไม่ได้ของโลกที่ทำให้คนเป็นแบบนี้นะความตั้งใจมีอยู่ในหลักวินาทีจะทนดูไรได้ไม่เกิน5วินาที6วินาทีเนี่ยถือว่าสั้นมากดังนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวถ้าเกิดว่า สมาธิสันส้นๆแบบนั้นอารมณ์จะกราดเกลี้ยวนะนี่เป็นสภาวะทางจิตที่คนเองเนี่ยได้เรียนรู้กันมาแล้วก็สรุปกันไปเป็นวิชาที่ทางจิตวิทยาต้องเรียนรู้กันพระพุทธศาสนาสอนไว้ตั้งนานแล้วนะแต่โลกมันเป็นแบบนี้เวลามันสั้นมากมันเร่งเร่งเร่ง,รงบีบบีบบถ้าคนไม่รู้จกักจัดการกับตัวเองความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกมุมโลกนั้นมันจะส่งผลสารพัดสารเพก เราคงเห็นโรคร้อนบ้างคนฆ่ากันบ้างเกิดอุบัติเหตุสารพัดสารเพศสารพัดเรื่องสารพัดร,ราวล้วนเกิดจากกิเลสท,ที่มันเผาใจมนุษย์พอเผาใจมนุษย์เสร็จความร้อนที่ออกมาจากใจเนี่ยมันผ่านมาทางร่างกายด้วยนะเมื่อไห่ใจร้อนตัวมันก็ร้อนเนี่ยสมองนี่มันทํางานเร็วนะจึกจ๊กๆๆๆมันดึงความร้อนมันดึงพลังงาน ร่างกายต้องการพลังงานแล้วก็มีการคลายความร้อนออกมามันทําให้โลกนี่ผิดเพี้ยนฤดูการสารพัดสารเพศเพศสารพัดส,สารเพศเรื่องที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวินาทีในแต่ละวันดังนั้นเราห้ามกระแสตรงนี้ไม่ได้กระแสของโลกมันไหลบ่ามายิ่งกว่า น้ำป่าหลากเกียนะอันตรายมากถ้าใครเคยเห็นน้ําป่าหลากจะรู้เลยว่ามาเร็วมากฟุ๊บเดียวจัดการหมดเลยกระแสแห่งกิเลสซึ่งมีตัณหาหรือว่าความอยากเนี่ยเป็นฉากหลังเนี่ยมันไหลบ่าเข้าไปสู่ใจของมนุษย์ในโลกนี้ดังนั้นพวกเรามหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายทำความเข้าใจกับเส้นทางตรงนี้ ของพวกเราได้ไปเจอคำสอนหนึ่งของคุณครูไม่ใหญ่เห็นแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาแบ่งปันให้พวกเราได้ทราบนะว่าคำสอนของครูบาอาจารย์ของพวกเรานี้เป็นคำสอนที่ประเสริฐมากเนี่ยแหละสอนให้เราได้รู้จักเส้นทางแห่งความสุขสอนให้เราได้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบที่ง่ายขึ้นทำให้เราอยากที่จะทำตามอย่างที่คนดีๆในการก่อน เขาทําไว้ทําให้เราเองอยากจะพัฒนาตัวเราเองเนี่ยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะใจจะได้ใสสะอาดยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือสิ่งที่เราเองพยายามจะทําอยู่เราอยากจะเอาคําสอนของคุณครูไม่ใหญ่มาให้พวกเราดูกันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยขยายความกันต่อไปนะซึ่งก็เป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้นั่แหละว่าบุญนี่แหละคือวิตามินของทรัพย์เป็นอะไรกันยังไงเดี๋ยวลองมาลอง ทบทวนคําสอนของคุณครูมยใหญ่ผู้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราให้ดีแล้วกันนะนะเราเองต้องบอกไว้ก่อนนะนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายคนมองคุณครูมยใหญ่เขาจะมองผ่านตัวเรานี่แหละถ้าเราประพฤติตัวดีทําตัวดีเป็นที่รักเนี่ยนะเขาเองก็จะรู้ว่าครูบาอาจารย์สอนเรามาดีการทดสอบของกิเลสที่จะวัดใจของพวกเรานั้นว่าเราฝึกผ่าน อย่างที่ครูบาอาจารย์สอนไว้หรือไม่กันหลังจากที่เราเองได้เลิกจากการนั่งสมาธิเนี่ยนะมาใช้ชีวิตนี่แหละเพราะว่าเมื่อไหร่เลิกนั่งสมาธิมันจะเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเราละถ้าเรานั่งสมาธิและคุมใจมีสติสัมปชัญญะเป็นปกติคือใจอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวอยู่เป็นปกติใจไม่หลุดง่ายๆเนี่ยนะพอมาเจอสารพัดสารเพเรื่องราวเราสามารถที่จะเฉยได้นิ่งได้ สุขุมเยือกเย็นแลยจะเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพน่านับถือน่าเข้ามาอยู่ใกล้ๆนี่คือสิ่งที่เราเองต้องฝึกกันเข้าไปเรื่อยๆถึงวันนี้แล้วก็หลวงพี่เองก็ยังต้องฝึกกันอยู่นะเราฝึกไปด้วยกันนั่นแหละทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนี่คือคําสอนของครูครูไม่ใหญ่ที่ท่านเทศไว้เมื่อวันที่30ตุลาคม2,545นะท่านเทศว่าสั่งสมบุญไปเถิด ท่านสอนได้เรื่องพวกนี้นะสั่งสมบุญเนี่ยแหละบุญเนี่ยเป็นเบื้องหลังแห่งความสุขแล้วก็ความสําเร็จบุญก็เป็นเรื่องราวแห่งนิสัยแห่งการรักความดีเช่นเดียวกันนะนะก็ไปกันแบบนี้แหละสั่งสมบุญก็คือสั่งสมความดีนี่คือเรื่องที่อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจของละเอียดนี่มันอยู่ข้างในอยู่แล้วแหละมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ความดีที่อยู่ข้างนอกจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้คนข้างนอกเนี่ย เขาจะได้รู้ว่าความดีของเราเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราทําตัวฟุบฟัฟุฟ,ฟัอะไรไปอย่างที่เราอยากจะทํเนี่ยนะคนเขาก็ไม่เชื่อในเส้นทางบุญแห่งนี้แต่เราเองเนี่ยฝึกมาดีานะครูบาอาจารย์ฝึกมาดีเราก็ฝึกให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแล้วกันนะตามคําของคคลวงพ่ใหญ่ที่บอกว่าสั่งสมบุญไปเถิดทําไปเถินะลูกนะไม่มีอดอย,ยากยากจนหรอกถ้าทําบุญเนี่ยนะทางในปัจจุบันและก็ ในอนาคตด,ด้วยนี่คือสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องฝึกกันนะฝึกเพื่ออะไรเอ่ยเนี่ยแล้วท่านก็ขยายความว่ามีกำลังเท่าไหร่ทําไปนะกำลังคือต้องประเมินตัวเราด้วยเพราะพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการประเมินตัวเองมีกำลังเท่าไหร่ทําไปเอายอดวิตามินบุญเนี่ยวิตามินของทรัพย์ติดตัวเราไป นี่แหละเป็นที่มาของหัวข้อวันนี้ว่าบุญเนี่ยคือวิตามินของซับที่เราเองได้เอาทําบุญกันไปนี่แหละมีกําลังเท่าไหร่ซับเนี่ยนะก็ทําไปที่จะติดตัวเราไปได้ข้ามภพข้ามชาติคือวิตามินส่วนสาคัญที่สุดของซับคือส่วนละเอียดนี่แหละติดตัวเราไปส่วนกากเนี่ยนะกากที่เป็นของหย,ยาบๆเป็นแบงสิบแบงร้อยแบงห้าร้อยแบงพันเนี่ยนะ เป็นกากของทรัพย์หรือจะเป็นทองเป็นเพชรอะไรก็ตามแต่เอาไว้ใช้งานพระศาสนาบุญที่เราทำไปนั่นแหละเป็นส่วนหย,ยาบๆรัพย์ที่ให้ไปนี้เป็นส่วนที่ให้เราเองเอาไปใช้งานพระศาสนาส่วนยอดของละเอียดหรือวิตามินเนี่ยนะก็จะติดตัวตามเราไปนี่ก็คือสิ่งที่ ครูครูคไม่ใหญ่ท่านได้ซ้อนพวกเราไว้อยากจะขยายความกันนิดหนึ่งจะได้เข้าใจกันไปมากขึ้นหยาบกับละเอียดก็ให้คลายกันเนี่ยนะกลไกของมันก็เป็นแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าของละเอียดเรามองไม่เห็นยกเว้นว่ามีทิพยจักษุเนี่ยนะแต่ว่าอาการเนี่ยบางทีถ้าใจของเราละเอียด มันก็จะเริ่มค่อยๆสัมผัสได้อย่างเช่นพวกเราทุกๆคนนี่แหละทําบุญแล้วเราสามารถจะสัมผัสอาการของบุญได้ก็เช่นว่ามีความปลืม้มปีติขนลุกขนพองบางคนถึงกับน้ําตาไหลเลยนะในเวลาที่ได้ทําบุญเนี่ยใครมีอาการของบุญแล้วก็รับรู้อาการต่างๆเหล่านั้นได้พิมพ์5มาหน่อยแล้วกันนะเนาะตัวเลขอารมณ์ดีท่าใจของเราละเอียดจะสัมผัสได้าสาธุนะเราสัมผัส ความละเอียดของอาการของบุญได้ไม่ใช่ทุกคนจะสัมผัสได้บางคนทำบุญเยอะๆมากมายนะแต่ว่าพอไม่ได้ฝึกใจความละเอียดของอุปกรณ์ในการเช็คในการที่จะสัมผัสกระแสะแห่งบุญเนี่ยคือใจใจเนี่ยเป็นของละเอียดเรามองไม่เห็นใจของตัวเราเองนะบางคนบน่นโอ้ทำไมไม่มีใครเห็นใจเราเลยตัวเราเองก็ไม่เห็นใจตัวเราเองนะยกเว้น นั่งสมาธิใจนิ่งมากๆเนี่ยโอ้มันใสสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายทานที่7็นั่นแหละเริ่มเห็นใจตัวเองที่นี่มันจะโอ้เหมือนที่หลวงปู่เป็นนะในวันที่ท่านได้มันรู้ทาที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงเนี่ยนะท่านโอ้มันเห็นยากแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่วิธีการที่ทําเข้าไปข้างในเนี่ยมันง่ายๆหยุดนิ่งเฉยย้ําอีกทีนึงนะวิธีการมันง่ายหยุด นิ่งเฉยแต่ว่าเราเองคุ้นกับการถาโถมเข้ามาของกระแสกิเลสคุ้นกับการหมุนของโลกเนี่ยนะเราทำงานกันสารพัดสารเพย์มันทำให้ใจของเรานั้นไปยึดไปเกาะสารพัดสิ่งนะปุ๊บปั๊บปั๊บปับ๊ทำงานกันแบบนี้เลยหยุดนิ่งได้ไม่ง่ายแต่วิธีการทำง่ายๆอย่างนี้แหละหยุดนิ่งเฉยเฉยเหมือนอะไรเฉยเหมือนก้อนหินแต่ถามตัวเราเองเถอะว่า ให้เฉยเนี่ยไม่ง่ายเลยะนะแต่ไม่เป็นไรฝึกให้คุณแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดหยุดหยุดนิ่งไปเรื่อยๆจนถึงเวลามามันก็จะยิ่งนิ่งยิ่งเฉยยิ่งใสย,ยิ่งสว่างขึ้นไปเองขอให้รักษาใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้มากมากนะยิ่งเวลาอยู่ใจที่ไม่หลุดออกจากตัวมากขึ้นเท่าไหร่ความนิ่งความเฉยก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรามากขึ้นเท่านั้นสารพัดสารพเพรื่องราวที่มาจะมากวน วางไปเชยไปถึงเวลานั่งนั่งรักษาใจรักษาใจไปถึงเวลาทํางานทําไปรักษาอารมณ์ให้นิ่งๆไปด้วยนี่จะทําให้ตัวของเราเองนั้นอยู่ในเส้นทางต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อกี้ยกเอาไว้นะว่าของหยาบกับของละเอียดคล้ายๆกันนี่แหละยกมาในเรื่องของบุญตรงนี้เราเองรู้นะทางมาของบุญเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมี3ทางเอาจํากันแค่นี้นั่นแหละ ทางแรกเนี่ยเอาไว้สู้กับตัวโลภะอะไรเอ่ยถาดน,นี่คือสิ่งที่เราจะเอาไปสู้ตรงนี้นะสองตัวที่เราจะเอาไปสู้กับตัวของโทสะอันนี้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะจริงๆกลไกมันซับซ้อนมากกว่าน,นั้นเอามีคือให้เข้าใจได้ง่ายๆก่อนโทสะเนี่ยมันแสดงออกได้ทางไหนบ้างเอ่ยจริงๆมันมาจากความคิดนั่นแหละมันมาจากภาพในใจหรือทิฏฐิแต่การแสดงออกของโทสะเนี่ยมันจะออกมาทาง มันจะออกมาทางการที่กระทําทางร่างกายนี่แลหละนาแดงขึ้นมามือสั่นเนี่ยอะไรแบบนี้นะคืออาการหายใจแรงในฟึดฟัดฟึดฟัดนี่เราจะรู้ละเริ่มมีโทสะอาการต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเองต้องพิจารณาไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยทางมาแห่งบุญสามทางพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษา เพื่อให้เข้าใจตรงนี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะจะได้รู้ว่าทำทานยังไงใจมีผลยังไงความนุ่มนวลของใจเกิดขึ้นอะไรได้อย่างไรและเราเองเวลาทำทานแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงนี่คือสิ่งที่เราเองต้องศึกษาแล้วก็เมื่อกี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็บอกไว้เนี่ยบางคนบอกทำไมเน้นเหลือเกินวพระธรรมกายในเรื่องทำทานเพราะ ่านนี่มันเป็นเบื้องต้นน,นะเป็นสิ่งที่สามารถจะทํากันได้ง่ายๆเลยสละอย่างเช่นว่าซับเนี่ยเราหามาแต่สละออกไปได้เนี่ยต้องบอกว่ามันทําได้ง่ายมากกว่าอย่างอื่นสละซับไปแต่คุณครูม่ใหญ่ท่านก็อยากจะให้เราได้เข้าใจว่าที่สละไปนั้นอันนั้นคือกากกากของซับเหมือนเรากินข้าวเนี่ยเรากินผักเนี่ยนะเรากินกา,กากอะไรเข้าไปกินตัวเข้าไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ สารอาหารหรือวิตามินที่มันอยู่อยู่ในผักเนี่ยนะมันถูกย่อยดูดซึมเข้าไปโดยระบบของร่างกายการทําบุญก็เป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนกันร่างกายเนี่ยพอกินผักกินอะไรเข้าไปเนี่ยด,ดูร่างกายจะดูดซึมเฉพาะแร่ธาตุสารอาหารหรือวิตามินเข้าไปในร่างกายเพื่อเลี้ยงร่างกายของเราให้อยู่ให้ได้แล้วก็ขับถ่ายกาก,ากที่ม่ใช้นั้นออกมา ฉันใดฉันนั่นน่ะนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านเปรีบเทียบแบบนี้ว่าทรัพย์ที่เรามีมันเหมือนกากคือให้เราขับเอาทิ้งไปนั่นแหละเราต้องการบุญที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ของพวกเรานั้นว่าใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์จะซื้อของเอ๊ะไม่ซื้อดีกว่าเอาของไปถวายวัดถวายเลี้ยงเพลพระหรือว่าแม่แต่ไปเ,เลี้ยงคนที่ว่า คนแก่ที่ไปอยู่ในบ้านพักคนชราหรือไปให้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะเราสามารถจะทำได้ซึ่งอน,นิสงก็จะแตกต่างกันโดยหลักการที่เราได้เรียนรู้กันมาเราทราบดีกันอยู่แล้วผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะรู้ว่าทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยนะพระผู้ปราบมามท่านบอกไว้ว่าถ้าปราศจากซึ่งการให้แล้วเนี่ย พระพุทธศาสนาอยู่ต่อไปไม่ได้ไม่เชื่อก็ลองไม่มีคนใส่บาตรสักคนหนึ่งในบ้านในเมืองนะไม่มีให้อาหารพระเลยเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไปได้พักหนึ่งพระเองก็อยู่ไม่ได้เพราะความเป็นอยู่ของพระล้วนอาศัยทรัพย์ล้วนอาศัยแรงกายล้วนอาศัยความช่วยเหลือการสนับสนุนของญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะดังนั้นเนี่ย เราเองเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนคอยที่จะช่วยคอยที่จะอสอบถามที่ท่านเรียกว่าเป็นโยมอุปถากเนี่ยนะมาถามหลวงพี่คะขอประวรณาน,นะคะต้องการอะไรขาดหรืออะไรมาบอกโยมแล้วกันนี่ก็คือแนวทางที่ทำกันมาเป็นอาริยะประเพณีนะวัดพระธรรมกายอาจจะมีแบบนั้นอยู่บางส่วนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราทําบุญกันมาเป็นของส่วนกลางใช้กันเป็นของส่วนกลางแล้วก็ ปัจจัยที่เราได้ทํามานั้นก็จะมีคณะกรรมการที่เขาดูแลจัดการตรงนี้ให้เราเองก็จะสบายมากขึ้นนะไม่ต้องไปแบบเจาะจงเป็นรายคนแต่ถวายให้กับสงเป็นหลักถวายสงเป็นยังไงเอ่ยไม่เจาะจงรูปไหนเนี่ยนะแต่แบบส่วนตัวก็มีเราก็ถวายกันไปแยกกันไปก็คือบางคนบอกถวายสงดีกว่าบางคนบอกถวายส่วนตัวดีกว่าปลื้มกว่าเนี่ยนะไม่ต้องเถียงกั่นนะนะ ทําไปเถอะทั้งคู่นั่นแหละทําอะไรได้ก็ทําไปเรารวยอยู่แล้วนะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทําบุญไม่ต้องเลือกหรอกต้องทําทุกๆุกอย่างการสร้างบารมีของเรานี้ในเส้นทางตรงนี้คุณครูไม่ใหญ่หรือแม้แต่พระเดชพระกุณหลวงปู่ก็อยากจะให้เราเข้าใจตรงนี้นะว่าแบบเราต้องการอะไรเราต้องการวิตามินของรัพย์คือส่วนสําคัญของทรัพย์ในส่วนละเอียดนั่นแหละพอเมื่อไหรเราทํา ซับหยาบเนี่ยนะแบงพันแบงร้อยแบงสิบเหรียญสิบเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแบงสิบไม่ได้เหรียญสิบก็เอาทําบุญไปใส่ตู้หยอดตู้สอนเด็กเล็กๆเนี่ยนะเด็กชอบนะใส่เหรียญตุ๊กกุ๊ก๊ะเดีว่าใส่แบงยี่สิบเด็กก็ชอบนะได้ยืดได้อะไรตัวเล็กๆเนี่ยต้องหัดให้เขาทําทานกันไปแบบนี้เคยเล่าให้พวกเราฟังไปแล้วว่าโอ พอแม่ยุคนี้บอกอย่าให้ทานกับขอทานเลยเงี้ยนะจริงๆมันเป็นเรื่องของการห้มุมมองก็ถูกแหละไม่ให้ขอ,ไม,ขอไม่ให้กับขอทานเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ามุมมองแบบทั่วๆไปมองว่าขอทานนั้นกําลังจะหลอกเอาเงินนะก็เป็นอย่างหนึ่งแต่พอไม่ได้ให้ทานเกิดเริ่มระแวงระแวงอะไรเอ่ยอันนี้เล่าเป็นวงจรให้ฟังเฉยๆนะสะท้อนมุมมองนี่แหละไม่ได้เพื่อที่จะเอาไปให้ตัดสินใครนะเพราะใครคิดพูด ทำอะไรมันล้วนเกิดจากวิบากกรรมเก่าที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นเราเองสามารถที่จะชี้ทางเดินทางอื่นให้กับเขาได้แต่เราเองก็ต้องมีศิลปะเช่นเดียวกันในการที่จะทําแบบนี้ย้อนกลับไปเรื่องที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าศิลปะในการให้ทานบางคนบอกเนี่ยเคยมาเล่าเห็นพี่ฟังว่าสอนให้ลูกว่าอย่าไปใสเ่เงินให้ขอทานเนี่ยนะเกรงว่าจะถูกหลอก แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้ให้ลูกให้เงินกับขอทานเราก็ต้องมีทางเลือกอื่นที่สามารถจะทําให้ลูกนั้นได้รู้จักการให้อย่างเช่นว่าพาไปเลี้ยงอาหารเด็กกํพาพร้าอย่างนี้นะนี่ชัวร์เลยมีสถานะมีสถาบันที่ดูแลเด็กกํพาพร้าหรือว่าผู้ที่ด้อยโอกาสอยู่หรือไปออให้ค่ารักษาพยาบาลที่พูดอยู่ตรงนี้คือเรื่องที่ชาวโลกเขาชอบ เอาไปให้กับโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนไข้จะให้อัปเกรดขึ้นมาอีกเคยไปทําบุญกับโรงพยาบาลไปเสร็จปุ๊บทีนี้ไปโรงพยาบาลสงดูบ้างก็ได้ก็คือจะได้เข้ามาใกล้พระเข้ามาอีกพอไปทําบุญที่โรงพยาบาลสง์ก็เอเลี้ยงพระทหารพระซะหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยนั่นคือค่อยๆมีเทคนิคเราดูว่าคนไหนเราควรที่จะชวนเข้าไปทําอะไรกันยังไงก่อน การชวนคนทำบุญมันก็เป็นเทคนิคแต่หลวงพี่เชื่อว่าพวกเราเองพอรู้เทคนิคต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วล่ะเราต้องไม่ตัดสินใครอย่าไปทำเลยแบบนั้นทำบุญกับพระดีกว่าไอ้คำแบบนี้จะทำให้ตัวเราเองนั้นอันตรายนะหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่าจะแนะประโยชน์คนก็ต้องพูดอะไรไปแล้วต้องอาศัยปิยวาจาที่เป็นคำพูดที่ดีแล้วก็แนะประโยชน์เนี่ยตัวเราเองก็ต้องได้ประโยชน์ ผู้อื่นก็ต้องได้ประโยชน์เช่นเดียวกันโดยเริ่มต้นจากคำพูดดีๆเนี่ยนะดังนั้นก็ต้องสั่งสมประสบการณ์ศิลปะแต่ที่แน่ๆก็คือลองถามตัวเราเองก็ได้เราอยากให้คนอื่นพูดกับเรายังไงเราก็พูดแบบนั้นเราอยากจะให้คนอื่นทำตัวยังไงกับเราเราก็ทำตัวแบบนั้นไม่ว่าเราจะให้คำพูด ซึ่งมันก็เป็นของหยาบนะคำพูดที่ออกไปนั่นแหละแต่บุญที่เกิดจากคำพูดดีๆชักชวนเข้ามาอยู่ในเส้นทางบุญนี้ได้เนี่ยเห็นวันนี้เขาแชร์กันนะว่ามีคนซึ่งก็รับฟังข่าวคราวของวัดพระธรรมกายมานานแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมวัดนี่มันไม่แย่เลอเกินนะนะลองมาดูซะหน่อยสิพอมาดูจริงๆโอ้โหสงบจริงๆเลยอยากจะมาทําบุญอีกเห็นไหมเอ่ยพอมาเจอชุดที่เขาต้อนรับ นำชมวัดพระธรรมกายแล้วซึ่งก็ได้รับการฝึกฝนกันมาเนี่ยนะทำให้เขาประทับใจจริงๆลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นในลักษณะแบบนี้แหละก็ค่อยๆฝึกตัวกันต่อไปนี่คือแนวทางที่เราเองต้องทำเพื่อที่วิตามินเนี่ยนะของทรัพย์วิตามินของการกระทำดีๆวิตามินของความคิดดีๆที่เป็นบุญกุศลนั่นแหละทั้งหมดนั้นเป็นของละเอียดที่คล้ายๆกับของยาที่เราทานอาหารเข้าไป ร่างกายก็ดืดซึมสารอาหารสำคัญแร่ธาตุวิตามินต่างๆเข้าไปสู่ร่างกายทำให้ตัวเราเองนั้นแข็งแรงฉันใดก็ฉันนั้นบุญที่เราได้ทำไปไม่ว่าจะงบไหนก็ตามแต่จะทำให้ใจของเรานั้นแข็งแรงใจแข็งแรงเป็นยังไงเอ่ยใสยสว่างบริสุทธ เป็นใจที่พร้อมที่จะรองรับบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะดังนั้นจะใสสะอาดสว่างแข็งแรงขึ้นมาได้เนี่ยกิเลสมันจะต้องเบาบางลงไปนี่คือวิธีที่คุณครูมยใหญ่พยายามจะพร่ำสอนเราให้มองโลกในเชิงบวกมองโลกในเชิงพัฒนามีแต่ชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะพวกเราเองมาอยู่ในวันนี้สร้างบารมีมาถึงวันนี้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆ มีความสุขขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะตั้งแต่วันนี้ไล่ไปนั่นแหละเชื่อได้ว่าถ้าทำแบบนี้กันต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในวันที่เราจะทำศึกชิงพบเนี่ยนะก็อยู่กันไปนานๆน,นะๆชีวิตอย่างพวกเราขอให้อยู่ไปสักร้อยห้ปีทุกๆคนเลยจะได้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็สร้างบารมีกันได้เยอะๆเอากันให้คุ้มเนี่ยนะหลวงปู่ท่านบอกว่าโอ้โหบุญนี่เยอะแยะมากมายเลยแต่เราไม่เห็นเองแต่ไม่ต้องห่วง ทำบุญอะไรไว้ใจนี่เก็บได้หมดเลยนะไม่ต้องกลัวใจมันเต็ม,มนะหลวงปู่ท่านบอกไว้พระเดชพระคุณพระผรูปราบมานบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัวบุญเต็มหัวใจใส่เข้าไปได้เรลยนะใจขยายขยายขยาขยาออกไปใส่บุญของเราได้เต็มที่ดังนั้นตามที่คุณครูมะ่ใหญ่ท่านบอกไว้อนะก็ทบทวนอีกทีหนึงไม่ต้องกักนะเวลาทําบุญสังสมบุญไปเถิดทําไปเถิน่าลูกนะ รับรองได้ว่าไม่มีอดอยากยากจนทั้งในปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยมีกำลังเท่าไหร่นี่ต้องประเมินนะนะเราทำได้เท่าไหร่ทำเต็มที่มีกำลังเท่าไหร่ทำไปแต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเรานะนี่คือวิธีประเมินเอายอดวิตามินบุญเนี่ยวิตามินของทรัพย์ติดตัวเราไปเอาของละเอียดตามตัวเราไปดีกว่าส่วนกากของทรัพย์ก็ ทำบุญฝากไว้ใช้งานในพระพุทธศาสนานี่แหละทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้วิตามินของทรัพย์ก็คือบุญเนี่ยนะที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นใจของเราจะแข็งแรงมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะเป็นทางมาแห่งความสุขความเจริญทั้งหลายขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้เราเองก็เรียนรู้ธรรมศึกษาธรรมกันต่อไปเพราะเรารู้อยู่เต็มหัวใจว่า ความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจละพรกันนะเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้เก็บสั่งสมบุญตามคําสอนของคุณครูเม่ใหญ่มาด้วยดีกลั่นกายก,ายกันใจของเราให้ใสบริสุทธิ์เก็บบุญเก็บบารมีใส่ใจกันอย่างเต็มที่ตามอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมนีพระผู้ปราบมารได้พร่ำสอนกันเป็นอย่างดี ก็ขอให้บุญบาร,รมีที่สะอาดบริสุทธิ์อันเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในทุกๆครั้งที่เราคิดพูดทําในทางที่ดีก็ขอให้บุญและก็บาร,รมาีต่างเหล่านั้นกลั่นกายกลั่นใจของเราให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็แจม่มใสเบิกบานมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวใจใสสว่างเป็นปกติและด้วยอนุภาพ แห่งมหาทานบารมีที่สั่งสมกันมาอย่างดีแล้วนี้นับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปต่อไปทุกภพทุกชาติตราบใดจะต้องเวียนว่ายอยู่ในวะัฏะสงสารแห่งนี้ให้ได้มีสมบัติจักรพัดตักไม่พร่องมาเกิดขึ้นกับตัวเราจะได้สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติ หยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสาเร็จทุกสิ่งและก็เมื่อไรตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทืน อย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่ทาไว้อย่างดีแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ถวายบูชาธรรมแด่หลวงพอ่งพอธรรมจโยและก็หลวงพ่อทตชิโวของพวกเรารวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยคืนนี้ขอทุกท่านรับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญนะนะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญซีโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอมีความสุขมากๆเช่นเดียวกันพบกันพรุ่งนี้วันพฤหัสสองทุ่ม กวลาเมืองไทยโดยประมาณสำหรับคื้นนี้ขอจเจริญพร